สวัสดีครับ Fox Life Special ครับวันนี้ผมพามางานแถลงข่าวนะครับอย่างเป็นทางการของ BMW ประเทศไทยนะฮะสำหรับที่จะนำ product นะฮะที่จะมานำเสนอแล้วก็ขายในปี2022แล้วนี้ฮะโอ้บอกได้เลยว่าตลาดเดือดแน่นอนต้องขอเริ่มด้วยคันแรกเลยแล้วกันฮะนี่เลยครับ BMW X6 นะฮะ xDrive 40i นะครับตามข่าวที่ลือออกมาฮะอันนี้คือเห็นชัดๆเลยครับว่าเอามาประกอบในประเทศไทยพร้อมขายนะฮะในราคา5,499,000 บาทครับโอ้โหสมใจอยากบีมเมอร์สกันเลยฮะไปดูเลยฮะว่ามันเท่ขนาดไหนฮะ X6 ที่เราได้มองแค่ว่าโหเป็นรุ่นนำเข้าแล้วราคาแพงเหลือเกินจาก7ล้านเหลือ5ล้าน5เอาง่ายๆฮะแล้วจับเครื่องยนต์บล็อกนี้ฮะเครื่องยนต์บล็อกนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับตัว B58 B30 นะฮะแต่ดรอปแรงม้าลงมาเหลืออยู่ประมาณ340แรงม้าครับขับเคลื่อน4ล้อ xDrive ครับโอ้สุดยอดนะบอกเลยว่าทำเอาราคาสั่นสะเทือนแน่นอนเราไปดูในดีเทลของเขาแล้วครับนี่ครับมาพร้อมกับเลเซอร์ไลท์นะฮะสัญลักษณ์สีฟ้านะฮะกริลขนาดใหญ่ M Sport ครับไล่ไปเลยครับล้อเป็นแบบขอบ22นิ้วนะฮะพร้อมกับคาลิปเปอร์ M แล้ว M Sport นะฮะแบบ4พอร์ตจานเบรกขนาดใหญ่นะฮะไปดูนี่ครับเห็นชัดชัดเลยครับช่วงล่างไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าช่วงล่างเป็นแบบแอร์อะแดปทีฟเอ็มนะฮะโอ้โหซึ่งปรับแปรผันเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันดีขนาดไหนไล่ไปเลยครับไซส์สเกิร์ตอะไรเพียบพร้อมมากครับดูด้านหลังฮะโอ้โหบอกเลยว่าแฟนๆ BMW เนี่ยคงชื่นชอบมากครับโหราคาระดับนี้ฮะอาจจะไปซื้อ Porsche Macan S ได้ครับแต่บอกเลยว่าได้เจ้า X6 ตัวคูเป้แบบนี้ไปผมบอกเลยว่าการันตีแม่งโหหล่อไปเยอะสุดๆเลยฮะดูท้ายครับเวลามันมาถึงแล้วครับ5ล้าน5ครับจัดไปครับนี่ฮะด้วยรหัสครับ xDrive 40i โอ้โหหล่อไม่แพ้ตัวก่อนหน้านะฮะที่เป็นตัวนำเข้านะเห็นเลยว่าหล่อมากถึงเวลาที่เราต้องซื้อแล้วแหละบอกเลยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมจริงๆตื่นเต้นมากมาดูภายในนะครับประตูนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นแบบ soft close ด้วยนะฮะประตูดูดตามมาตรฐานสำหรับคนที่เราชอบรถหรูนะฮะมาดูภายในครับสวยงามเท่สุดๆครับโอ้โหลายคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะโอ้โหติดตั้งมาไม่แพ้ออปชันนี้ไม่แพ้ตัวนำเข้านะฮะโหสวยสุดๆนะฮะหน้าจอนะฮะจะเป็นระบบ OS 7นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มี iDrive นะฮะแต่งตกแต่งด้วยคาร์บอนพวงมาลัยแบบ M Sport นะฮะแล้วก็ Digital Instrument Cluster เพียบพร้อมเลยรวมไปถึงเบาะนั่งครับก็เป็นทรง Bucket Seat Sport ตัดเย็บด้วยหนังคาร์บอนหนังแท้น่าจะเป็นหนังดาโกต้านะฮะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะฮะมีพาโนรามิกกลาสลูปมาเรียบร้อยโอ้โหในเรื่องออปชันเนี่ยผมอาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะฮะแต่ราคาครับเราใจเลยเกินครับประกอบในแล้วนะฮะมาพร้อมกับเครื่อง6สูบ 3.0 ลิตรTwin Power Turbo ฮะ340แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ X-Drive สุดๆไปเลยครับด้านหลังครับก็ตามมาตรฐานของ X6 นะฮะเบาะสวยหรูตัวนี้มีการติดตั้งมาพร้อมที่จะไปต่อจอได้แล้วก็มีแอร์หลังที่ปรับอุณหภูมิแยกได้ซ้ายขวาโอ้โหเอาไปแบบควิกรีวิวเลยก็แล้วกันจบคันนี้ครับมาต่อคันนี้ดีกว่าวันนี้จะชุลมุนวุ่นวายพอสมควรนี่ก็อีกคันหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับก็คือ The New F7 นะฮะตัว 40D ฮะใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ3คันนะฮะที่ให้แรงม้าเทียบเข้ากับตัวเครื่องเบนซินของตัว X6 เลยคือ340ม้าเหมือนกันแต่แรงบิดมาอาการกว่าพอสมควรนะฮะโอ้โหไปดูกันเลยฮะไปดูกันใกล้ๆนี่ฮะก็คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยเหมือนกันครับโฉมหน้าของ X7 ประกอบในยัดเครื่องดีเซลบล็อกโตโอ้โหต้องร้องว้าวคุมพลังครับอันนี้มาแปลกนะฮะเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงนะที่ให้แรงม้านะครับของดีเซลทอร์โบนะฮะ370แรงม้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีมาไฮบริดนะ48โวลต์แหมอันนี้บอกเลยว่าทุกครั้งที่กดคันเร่งเติมคันเร่งฮะม้า11ตัวจะมาเติมเต็มเพื่อทำลดอาการเทอร์โบแลกนั่นเองโอ้โหอันนี้ถือว่าว้าวมากเดี๋ยวต้องขอมาเทสไดรฟ์ครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะฮะนี่ตัวนี้มาพร้อมกับตัวแอดสารแอดบลูด้วยนะครับที่จะทำให้ตัวรถเนี่ยพูดง่ายๆลดมลพิษนะฮะโอ้โหสวยจริงๆสวยมากครับล้อฮะเป็นแบบขอบ22นะฮะใหญ่โตอลังการนะพร้อมเบรกแบบ M Sport นะฮะดูไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบเลเซอร์ไลท์นะฮะแล้วก็ชุดแต่งกันชนแบบ M Sport บันไดข้างครับการบันไดให้มาเรียบร้อยสวยงามโอ้โหถือได้ว่าคนรัก
SUV ขนาดใหญ่จะต้องชื่นชอบแน่นอนตัวผมเคยเทสมาแล้วนะฮะตัว X7 บอกเลยว่าเป็นรถที่ให้ออปชันถือว่าคุ้มมากๆพอสมควรเมื่อเทียบกับตัว GLS นะฮะการขับขี่ของ X7 เราก็สามารถไปดูได้ที่คลิปที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะฮะด้วยช่วงล่าง Adaptive เขาซึ่งปรับตัวแข็งอ่อนได้ยอดเยี่ยมนะฮะแต่เพียงแค่ว่าจะติดนุ่มไปนิดนึงสำหรับคนที่ชอบความนุ่มนวลออปชันเยอะก็ต้อง X7 นะฮะแต่คันนี้มาแล้วครับแม่ไปดูภายในครับหนังครับระดับนี้เลยฮะแม่งเทียบชั้นแบบเทียบชั้นระดับซีรีส์7เลยนะฮะสวยงามหรูหราฮะสติชชิ่งนะฮะแล้วเป็นแบบการตัดเย็บด้วย BMW Individual ด้วยนะฮะโอ้โหดูสีนะหนังเป็นสีแบบคอนยักนะฮะสวยงามแผงลายไม้ครับสเปคไทยนี้ไม่ธรรมดานะฮะสเปคตัวนี้เยี่ยมมากโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลทอร์โบนะฮะซึ่งมีมาไฮบริดด้วยนะครับมาเรามาดูในส่วนต่างๆกันแต่ผมขอเช็คราคานิดนึงเอาแบบเรียวๆกันเลยวันนี้ไลน์รีพอร์ตกันแบบเรียวๆนะฮะราคานะครับ6,100,000 ถึง 6,300,000 บาทนะครับยังไม่ไฟนอลเลยทีเดียวนะครับว่าเท่าไหร่ทาง BMW ประเทศไทยเขาเรียกว่าเปรยไว้นะฮะว่าเรนจ์ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเอาว่าให้บรรดาสื่อมวลชนเนี่ยเขาเรียกว่ารีพอร์ตข่าวกันไปก่อนเลยประมาณว่า 6.1 ถึง 6.3 ล้านบาทเตรียมเจอกันได้เลยครับสำหรับคนที่ชอบรถยนต์ SUV ขนาด Ultra Large แบบนี้ครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนมาครับแล้วก็มาต่อกันด้วยคันนี้เลยฮะแหมเรียกว่าหนึ่งในพระเอกของงานเลยนะครับมันก็คือ BMW 430i Convertible นั่นเองมาจนได้ครับสวยงามตามสไตล์รถยนต์เปิดประทุนนะฮะเจ้าซีรีส์4ของเราจมูกโตตอนนี้มีเวอร์ชั่นเปิดประทุนขายเรียบร้อยแล้วในรหัสนะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็น 430i Convertible M Sport นะฮะเรารู้กันอยู่แล้วครับรหัส 30i นั้นก็คือเครื่องยนต์ทรงพลังฮะ4สูบ 2.0 ลิตรเทอร์โบฮะบล็อก B48 B20 นะฮะ258แรงม้า400นิวตันเมตรขับสนุกแล้วพอประมาณแล้วนะฮะคันนี้นะฮะพร้อมที่จะมาทำตลาดในประเทศไทยนะนี่คือคันเป็นเลยนะฮะสวยงามมากสำหรับคนที่ชอบรถเปิดประทุนต้องจัดครับต้องจัดขอเช็คนะฮะประกาศราคากันไปเลยตรงนี้นะฮะทาง BMW ประเทศไทยก็ไปเปลยเช่นกันครับยังไม่เป๊ะไฟนอลทีเดียวก็จะอยู่เรนจ์ราคาอยู่ที่ 4.3 ล้านถึง 4.5 ล้านบาทครับจะอยู่ในเรนจ์นี้ไม่เกิน 4.5 ล้านเอางี้ดีกว่าเริ่มต้น 4.3 ล้านไม่เกิน 4.5 ล้านเดี๋ยวราคาเนี่ยคงเคาะแบบเป๊ะๆกันอีกทีนึงนะฮะมาดูออปชันกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะก็นี่ฮะเป็น specific design สำหรับคินิกริลสำหรับซีรีส์ 4นะฮะเจ้าจมูกโตนะฮะแล้วก็กันชน M Sport นะฮะไฟหน้านี่จะเป็นแบบยังไม่ได้เป็นพวกแนวเลเซอร์ไลน์นะครับเป็น BMW LED ธรรมดานะฮะล้อแม็กครับเป็นขอบ19นะครับเป็นลาย5 double spoke ลายใหม่นะครับพร้อมคาลิปเปอร์เบรกแดง M4 port C port นะฮะช่วงล่างเดี๋ยวผมค่อยไปแกะดูว่าเป็นช่วงล่างอะแดปทีฟไหมยังไม่แน่ใจนี่ครับมันก็ชัดเจนครับเป็นเวอร์ชันเปิดประทุนสวยงามนะฮะนี่ครับก็เขาเรียกว่าคอนโซลนะฮะการตกแต่งทริมมิ่งเนี่ยมันก็จะอารมณ์เดียวกับ BMW 330i หรือ 330i นะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะเป็นการตกแต่งด้วยทริมแบบเทตากอนนะฮะแล้วก็อารมณ์การตกแต่งนี่มันทั้งหมดเลยนะฮะตัวเบาะก็ผมมองดูแล้วว่าเจนนี้ไม่ได้ดูเบาะพิเศษกว่านะฮะเราขอมาดูข้างในกันนี่ครับผมขอไปดูช่วงล่างนิดนึงอ๋อก็ปกตินะฮะผมว่าช่วงล่างน่าจะเซตมาเป็นแบบเท่าที่ผมดูสวิตช์ออปชันแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะแดปทีฟนะครับก็เป็นช่วงล่างแบบเซตในตัว M Sport นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับสวยงามตามสไตล์รถเปิดประทุนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโบ๊ทดีไซน์นะฮะก็จะเป็นประทุนที่มันก็รู้สึกว่าราบเรียบแฟลตไปกับตัวฝากระโปรงท้ายนะฮะที่นั่งหลังครับพอมันเป็นพวกรถแบบ 2+2 เนี่ยบอกได้เลยว่านั่งได้สบายผู้ใหญ่ก็นั่งได้ไล่มาครับด้านท้ายก็เป็นดีไซน์ที่องค์รวมของซีรีส์4ไว้นะครับรวมไปถึงไฟท้ายสวยๆของเขาด้านท้ายสวยๆของเขานะฮะแต่พอเปิดประตูแล้วก็จะมีความโดดเด่นที่เหนือกว่ารุ่นคูเป้นั่นเองแล้วแต่ชอบนะฮะส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวดูกันไปเลยก็อย่างที่บอกครับ4ล้าน3 4ล้าน5นะครับสำหรับเจ้า BMW 430iตัว convertible M Sport คันนี้นะ4ล้าน3ถึง4ล้าน5นะเปิดตัวแล้วนะฮะบอกเลยว่าเดือดแน่นอนครับต้นปีก็เปิดของเด็ดๆมาเลยเดี๋ยวไล่ไปดูกันต่อเลยครับว่ามีอะไรต่อมาครับแล้วก็มาเปิดตัวต่อด้วยคันนี้เลยครับเจ้า Mini Cooper John Cooper Work นะครับ Anniversary Edition นะฮะมีตัว specific ตัวตัวเลขนะฮะคือ number 74นะฮะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองนะฮะ
เป็นรุ่นพิเศษเอาว่างั้นเถอะนะฮะผลิตเพียงแค่720คันทั่วโลกนะฮะเมืองไทยได้โควต้ามานะฮะ22คันเท่านั้นและเจ้าคันนี้ครับจะเปิดให้จองออนไลน์เท่านั้นนะครับวันที่17กุมภานะฮะสำหรับแฟนๆมินิอย่าพลาดนะฮะ17กุมภาพร้อมกับตัวเจ้าคันนี้นะก็คือตัวเปิดประทุนนะฮะมินิ Convertible Sidewalk Edition นะเดี๋ยวค่อยไปฟีเจอร์มาดูคันนี้ก่อนนะฮะก็เครื่องยนต์ก็เป็นตัว JCW นะฮะ230ม้าเหมือนเดิมบล็อกเดิมนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีทริมมิ่งนะฮะซึ่งบ่งบอกความเป็นรถไม่ธรรมดาของเขาในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพนท์เวิร์กนะก็จะเป็นสีแบบลักษณะเหมือนแบบ British Racing Green นะเขียวมืดๆเนี่ยแหละแล้วก็มีซิกเนเจอร์ในส่วนต่างๆนะซึ่งบ่งบอกความไม่ธรรมดาของตัวรถนี้ไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นนะฮะของนักแข่งนะฮะที่จะอยู่ตามพวกแบบในส่วนของคอนโซลนะฮะตรงส่วนของคนขับนะครับแล้วก็โลโก้อะไรต่างๆทริมมิ่งในส่วนต่างๆนะเบรกนะฮะก็เป็นตัวเบรกนี่จัดเต็มมาเลยนะได้ของจอห์นคูเปอร์เวิร์กมาเลยนะแล้วก็เบรกเนี่ยเป็นแบบเจาะรูซ้อร่องนะฮะเพื่อทำให้จานเบรกเนี่ยระบายความร้อนได้รวดเร็วแล้วก็ลดอาการเฟดนี่ฮะไซส์คัตเตอร์ก็มีการตกแต่งพิเศษนะฮะรวมไปถึงนัมเบอร์74ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเขานะฮะไล่ไปดูนะฮะว่า22คันของเจ้าคันนี้มันเด็ดขนาดไหนด้านเปิดประตูครับแหมเป็นสีขาวนะฮะคอนทราสต์กับตัวสีรถนะฮะดูเด่นดีนี่ฮะอย่างที่ผมบอกครับว่ามีลายเซ็นนะฮะของจอห์นคูเปอร์เวิร์กไว้นะคะแล้วก็แฟมิลี่ของตระกูลเขาอีก2คนเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้มี JLB หรืออะไรเงี้ยฮะหลายคนที่เป็นแฟนคงทราบดีนะฮะนี่ฮะในส่วนต่างๆของการสเปซิฟิกคันนี้ให้เป็นสเปเชียลเอดิชั่นเนี่ยก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยซ่อนไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงพวงมาลัยนะฮะตรงพวกตามจุดต่างๆนะสำหรับคนที่ชอบเนี่ยต้องรีบนะฮะ22คันนะฮะนี่ฮะมีทริมมิ่งตามส่วนต่างๆบ่งบอกความไม่ธรรมดาของเขาเราแวะไปดูด้านท้ายเขาอีกนิดนึงนะฮะนี่ครับอ๋อทำเก๋นะฮะขอบไฟท้ายเนี่ยเบเซลเป็นสีขาวนะฮะซึ่งก็ดูแปลกตาดีนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบต้องรีบครับ22คันเท่านั้นโหดูปลายท่อจอห์นคูเปอร์เวิร์กฮะอารมณ์เดียวกับคาร์โปวิชเลยนะฮะเท่มากเป็นหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะแล้วก็ปลายเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสนะฮะเท่จริงๆต้องรีบบอกเลยต้องรีบนะฮะส่วนอีกคันครับน้อยกว่าด้วยนะฮะเจ้านี้เลยครับ Mini Cooper S นะครับ Convertible Sidewalk Edition นะฮะนี่ก็คือมีแค่12คันเท่านั้นนะฮะรุ่นเปิดประทุนพร้อมเปิดจองวันที่17นี้ฮะเราไปดูว่าความพิเศษมันก็ไล่ไปเลยครับก็ทรงเปิดประทุนนะฮะสีคล้ายๆเซาเปาโลเยลโล่นะฮะสีนี้คล้ายๆ M4 เซาเปาโลนะฮะโหดูภายในครับเอลิเมนต์ในการตกแต่งในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีกราฟิกดีไซน์ซึ่งถูกดีไซน์เฉพาะรุ่นฮะว่านี่คือสเปเชียลเอดิชั่นเป็นไซวอล์กนะฮะเป็นเกรดกราฟิกนะฮะคนที่ขับมินิก็คงชอบแนวคาราจิจ้าในการตกแต่งพวกทริมมิ่งลักษณะกราฟิกดีไซน์เหล่านี้อยู่แล้วนะฮะดีเทลนั้นมีความสวยงามสวยงามกว่าในกล้องที่ผมถ่ายเยอะนะฮะเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามี stitching นะฮะในจุดเล็กจุดน้อยนะฮะนี่ฮะเป็นสีน้ำเงินกรมท่าตัดกับสีดำหนังนะครับเดินได้สีเทาแม่สวยละมุนนะฮะรวมไปถึงนะฮะนี่ฮะพวก badge อะไรต่างๆนะฮะจะบ่งบอกความไม่ธรรมดาจะระบุไว้นะฮะเขียนว่า sidewalk มีการตัดเย็บไว้แล้วก็รวมไปถึงกระดุมนะฮะก็จะมีกระดุมที่ซ่อนดีไซน์เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไว้ในจุดต่างๆคือมันเท่ในดีเทลแหละเอาง่ายๆนะฮะสวยงามมากแล้วก็รวมไปถึงพวงมาลัยเนี่ยก็ตรงด้านล่างก็จะมีการเนี่ยนะฮะมีการทริมแล้วก็ลงบ่งบอกโลโก้ว่าเขาเป็นไซบอร์กเอดิชั่นซึ่งมีเพียง12คันนะฮะนี่ฮะไซส์คาร์โทก็จะมีการระบุไว้นะฮะว่าไซวอล์กพร้อมกราฟิกดีไซน์เอลิเมนต์นะฮะรวมไปถึงล้อแม็กครับแหมลายสวยนะฮะขอบ18นะฮะสวยงามไล่มาดูหน้าเขาครับนี่ฮะเปิดประตูเท่ๆสีอารมณ์แบบซาวเปาโลเยลโล่นะครับพร้อมกับดับเบิลสไตรป์นะฮะวิ่งคาดคู่กราฟิกดีไซน์ลายเฉพาะตัวต้องรีบนะครับวันที่17นะฮะ17กุมภาพันธ์นี้นะฮะจองออนไลน์เจ้าไซวอล์กเอดิชั่นนี่มีเพียงแค่12คันต้องรีบนะมือต้องไวแล้วก็เจ้าคันนี้ครับเจ้าตัว JCW Special Edition นะฮะ Number 74เนี่ยมีแค่22คันต้องรีบแล้วนะฮะต้องรีบแฟนๆต้องรีบเลยแล้วตบท้ายด้วยนะครับ BMW มอตลาดนะเปิดตัวพร้อมกันนะฮะนี่ครับ3รุ่นนะฮะ3สไตล์นะฮะสำหรับคอมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบ
ต้องไม่พลาดนะฮะนี่ฮะเปิดตัวแล้วครับเท่ๆเจ๋งๆนะฮะพร้อมเขาเรียกว่าโปรโมชั่นพร้อม financial plan ที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะฮะและนอกเหนือจากคันที่มาโชว์ในงานแล้วนะฮะจริงๆยังมีอีก2คันนะครับที่ทาง BMW ประเทศไทยนะฮะเปิดตัวนะฮะเรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาสำหรับพอรถไฟฟ้าเลยนั่นคือ BMW i4 นั่นเองฮะเปิดตัวนะฮะ2รุ่นนะฮะเป็นแบบนำเข้านะฮะก็คือ BMW i4 M50 นะฮะตัวแรงนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้านี่ให้กำลังสูงสุด544แรงม้านะครับรวมไปถึงแรงบิดเนี่ยเกือบจะ800นิวตันแล้วนะฮะสุดยอดมากฮะอัตราเร่ง0-100ครับ 3.9 วิโอ้โหบ้าไปแล้วนะฮะแล้วก็เลนส์นะสามารถวิ่งได้ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง521กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะสุดยอดมากๆนะฮะสามารถรองรับการคาร์บอนชาร์จแบบไฟ DC นะฮะสูงสุดอยู่ที่205กิโลวัตต์แล้วนะฮะสูงมากนะฮะสูงที่สุดในตลาดแล้วล่ะผมว่าสูงจริงๆนะฮะทำให้นะฮะแค่10นาทีในการที่คุณชาร์จด้วยไฟ DC เนี่ยทำให้เลนส์กลับมาได้ถึง140กิโลเมตรนะฮะโหไวมากเดี๋ยวนี้สเตชันแบบ Fast Charge ก็มีรองรับพอสมควรนะฮะอย่างที่ใครอยากจะเดินทางไปที่เขาใหญ่ที่ผมเคยพรีเซนต์ก่อนหน้านี้นะฮะที่ Midwinter Green ก็มีนะฮะที่หัวหินก็มีนะฮะสำหรับใครที่มองว่ากังวลในการใช้รถไฟฟ้านี้ผมว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้นะฮะและอีกรุ่นนึงครับก็คือ BMW i4 ตัว eDrive 40 M Sport นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองลงมานะฮะแรงก็จะลดลงหน่อยนึงจากให้มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังอยู่ที่340แรงม้าแรงบิดก็อยู่ราวๆ430นิวตันนะฮะถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่าสเปคเนี่ยดูคร่าวๆแล้วพอๆกับ330ในอะไรประมาณนั้นนะผมว่าก็เพียงพอแล้วอัตราเร่ง0-100ครับ 5.7 วินาทีดรอปลงมาพอสมควรแต่ผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะเลนครับพอเขาแรงม้าลดลงนะฮะก็จะทำให้เลนมากขึ้นก็อยู่ที่590กิโลเมตรเลยนะฮะตามมาตรฐาน WLTP นะครับแล้วก็แน่นอนครับรองรับการชาร์จด้วยไฟเนี่ยใกล้เคียงกับตัว M50 ก็คืออยู่ที่205กิโลวัตต์นะฮะถือว่าว้าวว้าวเลยนะฮะแล้วก็ชาร์จเพียงแค่10นาทีเนี่ยได้เลนคืนมานะฮะอยู่ที่164กิโลเมตรโหเพียงพอแล้วแหละมาดูราคาเลยกันเลยดีกว่านะฮะราคานะครับทั้ง2รุ่นเอาเริ่มจากรุ่นตัวเล็กก่อนนะครับ1i4 ตัว eDrive 40นะฮะตัว eDrive 40 M Sport นะฮะจะอยู่ที่ 4,499,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนตัวท็อปนะฮะตัวแรงก็คือ BMW i4 M50 เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณก็ประมาณ5ล้านบาททอน 1,000 บาทนั่นเองก็คือ 4,999,000 บาทนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะฮะมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะฮะให้จองออนไลน์เท่านั้นด้วยนะวันที่14กุมภาพันธ์เวลา 14.00 นนะฮะเป็นต้นไปนะด้วยจำนวนจำกัดเพียงแค่22คันเท่านั้นต้องรีบแล้วครับบอกเลยว่าต้องรีบโอเคครับแล้วก็จบกันไปนะครับกับ Quick Preview นะแบบซุปเปอร์ฟาสเลยนะฮะวันนี้คือเขาเรียกว่าค่อนข้างชุลมุนนะแล้วก็ทำคลิปเร็วๆให้ดูกันแล้วกันนะฮะในเรื่องดีเทลอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้บรรยายรายละเอียดมากแต่เท่าที่บอกไปเนี่ยคือเรื่องราคาสเปคแล้วก็วันจำหน่ายเนี่ยก็คร่าวๆนะครับแหมแล้วก็อีกคันนึงที่ไม่ได้พูดถึงนะฮะที่ไม่ได้มาโชว์ในงานแต่เปิดให้จองนะฮะวันวาเลนไทน์นี้ฮะวันที่14กุมภาพันธ์14นาฬิกานะก็คือ BMW i4 นะฮะแหมลิมิเต็ดจำนวนจำกัดด้วยนะฮะต้องรีบเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเปิดตัวแล้วฮะตัวแรงฮะ i4 M50 นี่ประมาณ5ล้านแล้วก็4ล้านกว่าบาทในรุ่นในรุ่นเล็กกว่านะฮะถ้ายังไงนะครับยังไงอย่าลืมนะครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์นี้รีบไปจองกันได้เลยถ้ายังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะพาไปดูอะไรหรือไปขับรถอะไรจริงๆวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ